ยังมองกันด้วยสายตาแบบนั้นได้ไหมและเธอก็ที่เธอนั้นคนดีช่วยมองหน้าฉันอีกสักทีโอ๊ยพี่ธนูคะ GPS บ้าบออะไรก็ไม่รู้ว่าพานาตี้หลงอะไฟทางก็ไม่มีมืดก็มืดน่ากลัวมากเลยค่ะแถมนาตี้เจอนางตัวซวยอีกแล้วนี่พี่ธนูยังบอกอีกว่าพี่สลันเข้าป่าไม่รู้จะกลับมาเมื่อไหร่หรอคะใจเย็นก่อนนะแนตตี้นะแนตตี้ใจไม่เย็นแล้วค่ะแนตตี้อุตส่าห์ขับรถมาตั้งไกลตั้งใจจะมาแฮปปี้เบิร์ธเดย์พี่ธนูพร้อมกับพี่สลันน่ะนี่แนตตี้มาเสียเที่ยวใช่ไหมคะเนี่ยไม่เสียค่ะพรุ่งนี้เราก็ไปฉลองสองคนไงคะนะไม่ได้ค่ะแนตตี้อยากให้พี่สลันไปด้วยอ่ะถ้าอย่างนั้นคืนนี้เราเข้าป่าไปแล้วก็ไปเป่าเค้กไอรันเลยดีไหมคะพี่ธนูคะแนตตี้ไม่ชอบเลยอ่ะพี่ธนูอย่ามาประชดแนตตี้แบบนี้นะคะอ่ะแล้วนี่คุณยายกับน้าปิดรู้ไหมคะว่ามาที่นี่นึกแล้วพี่ก็แปลกใจว่าทำไมคุณยายกับน้าเนี่ยถึงปล่อยให้นัตตี้ขับรถมาดึกๆแบบนี้โทรกลับไปหาที่บ้านเดี๋ยวนี้เลยนะคะป่านี้เป็นห่วงแย่แล้วเนี่ยไม่เอาค่ะพี่ธนูไม่ได้นัตตี้ไม่อยากฟังคุณน้าคุณยายด่ามาพี่ธนูโทรไปบอกคุณน้าคุณยายให้นัตตี้หน่อยนะคะนะแล้วไหนแนตตี้บอกว่าจะไปปาร์ตี้เรียนจบกับเพื่อนไงไม่ต้องเป็นห่วงนะครับนะปิ่นเดี๋ยวผมพาน้องกลับบ้านเองครับรับรองว่าปลอดภัยแน่นอนครับนี่ธนูฝากบอกแนตตี้ด้วยนะว่ากลับมาคงมีเรื่องต้องคุยกันครับไม่ต้องดีใจเลยนะปิ่นฝากมาบอกว่ากลับไปเจอดีแน่เจออะไรหรอไม่รู้ตัวอีกเหรอไม่เป็นไรพรุ่งนี้จะได้ไปแฮปปี้เบิร์ธเดย์กับพี่สลัดยังไม่สำนึกยังไม่รู้ตัวอีกถอยรถไปเร็วดื้อจริงๆเลยอ่ะตื่นเท่าไหร่ก็ไม่ฟังอย่าบอกพนักกับปริยาพรเรื่องนี้เด็ดขาดนะไม่อย่างนั้นอ่ะยายแนตตี้โดนดุแน่ปิ่นไม่ยอมให้ใครมาดุหลานปิ่นแน่ค่ะเรื่องนี้ผมไม่ดุเด็กมันหรอกครับต้องถามว่าผู้ใหญ่สอนกันมายังไงถึงได้แล่นไปหาเขาถึงต่างจังหวัดแบบนั้นตัวเองไม่เคยมีเวลาให้ลูกอย่ามาวิพากษ์วิจารณ์คนที่เขาให้ทั้งความรักแล้วก็เวลาใช่เธอควรจะต้องขอบคุณแล้วก็สำนึกบุญคุณพวกเราพวกที่มีกินมีใช้และมีเกียรติอยู่ทุกวันนี้ก็เพราะพวกเราทั้งนั้นคุณแม่ไม่ต้องเป็นห่วงนะครับคุณแม่บอกเรื่องนี้กับผมมาตลอด20กว่าปีผมไม่มีวันลืมเลยขอตัวนะครับแกดูหัวแกสิช่างจะมากขึ้นทุกวันอีกเดี๋ยวก็คงจะเหยียบหัวช่างขึ้นไปหรอกจริงพี่ก็เอาแต่หงอยอมสามีทุกทีไม่คิดจะมีปากมีเสียงกับเขาบ้างหรือไงยังไงอ่ะตอนนี้นัตตี้ก็อยู่กับธนูแล้วมันไม่มีเหตุผลอะไรที่เราจะมาเถียงกันเหรอถ้าไม่อยากให้เถียงกันเนี่ยครั้งหน้านะพี่ก็เอาตะกร้อมาครอบปากสามีของพี่เอาไว้สิน้ำมันกับยาฆ่าแมลงหายใช่ผู้ใหญ่เป็นสิบลังเลยงานนี้จะมีใครล่ะเท่าจากไอ้ลูกแก้วนางตัวแสบจะกล่าวหาใครมันต้องมีหลักฐานเดี๋ยวฉันจะหาหลักฐานมามัดตัวไอ้ลูกแก้วเข้าคุกเองจ้ะพ่อได้เลยจ้ะฉันจัดการให้จะรับปริญญาอยู่แล้วเนี่ยอยู่ให้มันติดบ้านมั่งก็ได้นะฮะออกไปทีไรมีแต่เรื่องทุกทีโอ้โถเอ้ยก็มันเพิ่งจะเรียนจบมันก็ต้องร้อนวิชาอย่างนี้ละโว้ยยิ่งได้ออกไปท่องโลกนะยิ่งมีประสบการณ์เนาะนะลูกนุ๊กขอบใจนะจ๊ะยายจุ๊บจุ๊บแม่กลัวว่าจะไปเอาปัญหาเข้าบ้านมาอีกนะสิไม่ต้องห่วงหรอกแม่ครั้งนี้มีแต่เรื่องดีๆไม่มีปัญหาแน่นอนไปเปิง
พี่ก่อนนะจ๊ะยายไปแล้วนะอ่ะลงชื่นใจจังเลยไปเร็วลูกพี่กลับกันเร็วๆล่ะจ้าแม่ก็อีกคนขยันให้ท้ายหลานจริงนะไม่ให้ท้ายหลานแล้วจะให้ข้าเนี่ยไปให้ท้ายคนข้างบ้านหรือไงวะเอามาเอามาเอามาแม่ก็เดี๋ยวไปเรียกครับลูกพี่ทำไมเราไม่ทำลายพวกน้ำมันกับยาฆ่าแมลงที่พวกเราได้มามัวแต่เอาไปซ่อนเอาไปขายอ่ะมันเสี่ยงนะลูกพี่เสี่ยงก็ต้องทำอย่างน้อยจะได้เอาเงินไปช่วยชาวบ้านไปถ้าเกิดมันจับได้ขึ้นมาเราจะซวยนะลูกพี่คำว่าซวยไม่มีในพจนานุกรมของลูกแก้วอุ๊ยลูกพี่อะไรเข้าตาเปิงไม่รู้อ่ะเหมือนจะเป็นแมลงอ่ะไหนมาดูดิอุ๊ยบุตรสอนอย่าพึ่งงานวิไอ้เปิงแกอยู่นิ่งๆนะพี่เกิดตามพวกเรามาเอาไงดีอ่ะลูกพี่เดี๋ยวแกแยกไปทางนู้นส่วนฉันจะแยกไปทางนี้โอเคนะเห็นมีอะไรแล้วนี่ไปเปิงสอนแยกนี้แล้วตามใครเนี่ยตามลูกแก้วเลยวะตัวแสบอ้าวไอ้นี่มันขอยลูกแก้วนี่วะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรวะไอ้ลูกแก้วข้าเป็นพี่เองนะเว้ยใครใช้พี่ตามฉันมาล่ะพี่โอ้โหเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยคันใหญ่เลยอ่ะโอ้ยโอ้ยเข้าไปไหนโอ้ยกลับไปเลยไปเร็วพุทธสอนบังครับหัวหน้าเดี๋ยวจะไปไหนกำลังพาผู้สอนมาเดินเล่นนะครับได้ยินว่าช่วงนี้ชาวบ้านถูกขโมยของที่บ้านโดนหรือเปล่าไม่โดนครับเฮ้ยบ้านอื่นเขาโดนขโมยขึ้นกันหมดมีหลังนี่หลังเดียวไม่โดนนี่ถามจริงที่บ้านมีของดีอะไรบ้างวะถ้าคนแปลกหน้าเข้าไปนะมีจุกอ่ะเฮ้ยเจ้าที่แรงเหรอใช่คุณแผนบังตาหรือว่านางกวักขโมยไปขึ้นบ้านอื่นอะไรกวักไหนไม่มีนี่ที่บ้านไม่มีน้ำมันกับยาฆ่าแมลงอยู่แล้วพี่ยังไม่ได้บอกเลยว่าอะไรหายแล้วรู้ได้ยังไงว่าเป็นน้ำมันกับยาฆ่าแมลงฮะก็ได้ยินคนอื่นเขาพูดมาน่ะแล้วลูกพี่เราไปทำอะไรอยู่ที่ไหนน่าจะอยู่แถวๆนี้ครับหัวหน้าแถวนี้นี่คงไม่ใช่กำลังซ่อนอะไรอยู่ในป่าไม่มีไม่ซ่อนไม่มีไม่ซ่อนเดี๋ยวรู้กันไปเอ็มคุณซ่อนนี่เร็วซ่อนเปิงนี่แกอยู่ไหนทำไมไม่มาหัวหน้ากับพี่เอ็มเข้าไปข้างในแล้วลูกพี่รีบออกมาเร็วโอเคโอเคกินน้ำมันหึงเลยเ
ดหึงเลยเนี่ยไปต้มเหล้าเถื่อนมาแล้วสิอะไรวะเหม็นมากยายมานี่ตัวเองก็เหมือนกันเหรอวะกลิ่นน้ำมันหึงเลยเนี่ยหมู่นี้มีข่าวว่ามีคนขโมยน้ำมันชาวบ้านข่าวว่าเองต้องมีเอี่ยวด้วยแน่ๆไปละยายเนี่ยเฮ้ยเห็นเถอะพวกป่าไม้มาเว้ยเอายายไปทางนู้นได้หรอยายเต็นเก้าลงไปทำอะไรในน้ำสภาพเนี้ยถ้าหมันช้างมั้งไม่เห็นมีช้างเลยประชดฉันมาจับปลาฮะมาจับปลาไม่เห็นมีอุปกรณ์เลยนี่ไงแค่สองมือก็พอจับปลามือเปล่าคิดว่าตัวเองเป็นนางเงือกถึงจับปลามือเปล่าแบบนี้ก็คนมันเก่งแค่สองมือก็พออยากรู้นะว่าจะเก่งสักแค่ไหนนี่คุณจะทำอะไรอ่ะก็จะลงไปดูไงว่าเธอซ่อนอะไรไว้ในน้ำซ่อนอะไรไม่มีนี่คุณอย่าเข้ามานะไม่งั้นฉันจะร้องให้ลั่นป่าเลยเก่าสิร้องให้เต็มที่เลยเผื่อว่าช้างม้าวัวควายจะมาช่วยเธอได้พี่เอ็มช่วยด้วยช่วยเชยอะไรเล่านี่แกไม่ได้ทำอะไรผิดแต่แกจะกลัวทำไมหยุดไม่ต้องมาลีลาขึ้นมาได้แล้วกลิ่นน้ำมันในตัวเธอมาจากไหนน้ำมันอะไรคุณมีมั่วแล้วซ่อนน้ำมันกับยาฆ่าแมลงที่ขโมยมาไว้ที่ไหนไม่มีปล่อยได้แล้วปล่อยคุณโอ๊ยโอ๊ยเจ็ดเก้าเฮ้ยอะไรคุณจะไปไหนไปคุยต่อที่สำนักงานไปยังมองกันด้วยสายตาแบบนั้นได้ไหมล่ะเธอก็ที่เธอนะแอป CS 3 Plus ดูสดและย้อนหลังฟรีได้ที่แรกดาวน์โหลดเลยไม่อยากพลาดละครสนุกกด Subscribe ไว้นะคะ